ผมเห็นตู้นี้มีแต่สีแปลกๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสอบถามพี่เขาให้มีสีอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะอยู่ในเต่าญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างแปลกนะพี่รบกวนหน่อยครับพี่ใช่จัดอยู่ในเต่าญี่ปุ่นไหมอ๋อใช่ครับตรงนี้ใช่นะครับตัวที่เป็นไม่ตัวด้านล่างอ่ะตัวไหนฮะตัวนี้ใช่ครับอ๋อตัวนี้ยังเป็นไฮบริดอยู่ครับเป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับเป็นเต่าไดมอนด์แบ็คกับเต่าแบ็คผสมกันครับไม่ใช่เต่าญี่ปุ่นเป็นเต่าแบ็คกับอะไรไดมอนด์แบ็คเหรอไดมอนด์แบ็คไดมอนด์แบ็คกับเต่าแบ็คกับเต่าแมปอ๋อเต่าแมปเต่าแมปคือเต่าแผนที่ลายแผนที่เต่าลายแผนที่ผมก็ไม่ค่อยรู้นะงงเลยแล้วสองชนิดผสมกันครับอ๋อข้ามสายพันธุ์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเขาเรียกว่าไฮบริดไฮบริดราคาอยู่เท่าไหร่ครับครับตัวหนึ่ง 3,500 ครับ 3,500 ซึ่งโดยพื้นฐานปกติกระดองจะเบิ้ลอย่างนี้ไหมครับหรือว่าไม่ปกติจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อปกติจะสมบูรณ์ไม่เบิ้ลอย่างนี้ใช่ครับจะสีแปลกดีเนาะพี่รบกวนจับให้ดูได้ไหมครับได้ครับ นี่ครับอันนี้ราคาในเกณฑ์เดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ตัวสมบูรณ์เนี่ย 3,500 นะครับ 3,500 ตัวนี้ผมจะขายถูกหน่อยอ๋อตัวที่กระดองเบิ้ลขายถูกหน่อยตัวที่กระดองเบิ้ลก็จะขายถูกหน่อยเดี๋ยวถ้าสมบูรณ์อย่างนี้ก็ 3,500 ใช่ครับลายแผ่นที่นี่คือจากใต้ท้องเหรอครับหรือว่ายังไงครับใช่ใช่ครับเป็นต่างของชนิดที่ผสมกันนะอย่างนี้กระดองเขาก็จะออกมาเป็นเหมือนพวกในตั้งแต่เลยนะแปลกดีแต่มีราคาด้วยแล้วก็มีสีพิเศษขึ้นมาหน่อยอันนี้จะดูเหมือนเต่าญี่ปุ่นธรรมดาแต่เป็นสีเลมอนอ้าวผมคิดว่าเป็นเผือกไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเลมอนสีเลมอนครับก็มีความแตกต่างก็คือสีจะค่อนข้างที่จะเหลืองดวงตาจะแดงมากนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นขาวๆรอบๆลายกระดองสีจะเหลืองกว่าเผือกแล้วดวงตาจะแดงกว่าใช่ใช่ครับขออนุญาตเทียบกับเผือกได้ไหมพี่ได้ได้ครับถ้าความแตกต่างนะครับในกล้องจะมองเห็นไหมเนี่ยแต่ตาน่ะเห็นชัดน่ะตาแดงกว่าอันนี้อ๋อใต้ท้องนี่ชัดกว่าเลยอันนี้สีเข้มมากเลยใช่ใช่ครับใต้ท้องชัดกว่ามากดวงตาก็จะต่างกันเนื้อตัวก็คนละสีใช่ครับเนื้อตัวนี้จะออกขาวออกขาวอันนี้จะออกเป็นเหลืองเลยอ๋อเลมอนจะออกเหลืองทั้งตัวเลยใช่ใช่ครับแล้วราคามูลค่าพี่อย่างตัวนี้ตัวหนึ่ง 4,500 ครับ 4,500 ใช่ใช่ครับโอ้แต่ถ้าเผือกนี่พันเดียวเองใช่ครับต่างกันสีเท่าอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มเต่าญี่ปุ่นจัดอยู่ในกลุ่มเลมอนนี่คือเต่าญี่ปุ่นใช่แล้วก็มีแปลกๆอีก2ตัวมีแปลกๆอีก2ตัวเป็นไฮโปไชนีสลีฟครับไฮโปไชนีสลีฟปกติเต่าไชนีสลีฟกระดองจะเป็นออกสีดำๆดำๆอันนี้เป็นตัวสีพิเศษสีออกกระดองขาวหน่อยก็คือจริงๆดำจะดำคล้ายๆเต่าแม็กใช่ครับอันนี้ออกสีขาวๆหน่อยใช่แต่ยังไปไม่ถึงขั้นเผือกอะเนาะใช่ใช่ครับยังไม่ถึงขั้นเผือกแล้วมูลค่าต่างกันจากธรรมดาเท่าไหร่อย่างนี้ไม่แพงครับอย่างนี้ตัวนึง800ใช่ครับแต่ถ้าลายธรรมดาพื้นฐานจะอยู่ที่ลายธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ400 400อ๋อเท่านึงต่างกันอยู่เท่านึงใช่ครับส่วนพวกนี้ยังเป็นนอร์มอนพื้นฐานนอร์มอนพื้นฐานนอร์มอนพื้นฐานหมดเลยปกติจะมีการคัดลายกระดองแปะขายด้วยไหมครับเขาเล่นกันไหมมีเล่นเหมือนกันมีเล่นเหมือนกันด้วยลายที่ประมาณเป็น4-4แต่ว่าวันนี้ผมไม่มีหรือว่าลายที่แปะที่สวยออกมาอ๋อถ้ามีการแปะไม่ปกติสวยขึ้นมาก็คือแยกอยู่แล้วจะเป็นลายพิเศษลายพิเศษจะแยกขายอยู่แล้วนะครับเบอร์ติดต่อพี่ทางไหนเนี่ยมีไหมเนี่ยมีเบอร์อยู่ด้านนี้ครับพี่เผื่อมีท่านใดสนใจอ๋อหมุนต้องหมุนล่ม คนละฝั่งกันนี่นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะติดต่อมาทางนี้ได้เลยมองเห็นไหมเนี่ยอยู่ใต้ล่ม
น่าจะเห็นนะฮะขอบคุณมากเลยครับพี่เต่าโดยตรงเลยใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับมีเต่ากับชูก้าอ๋อยังไงอันนี้ก็เจ้าเดียวกันเหมือนกันอ๋อ